สวัสดีค่ะยินดีกูวิกเก้นค่ะใครชอบกินข้าวซอยวันนี้บ้างคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ยินทำกินที่บ้านบ่อยมากๆเลยนะคะน้ำแกงเข้มข้นแล้วก็หอมพริกแกงมากๆเลยค่ะวัตถุดิบหลักก็จะเป็นเส้นข้าวซอยค่ะจะนิยมใช้เป็นเส้นแบนนะคะตัวนี้ยินก็สั่งมาจากเชียงใหม่เลยค่ะเป็นสูตรแพลนเบสค่ะแนะนำให้เป็นเส้นสดก็จะอร่อยแล้วก็นุ่มกว่านะคะส่วนโปรตีนใช้เป็นโปรตีนเกษตรชิ้นเล็กของเพอร์เฟคค่ะยินว่าตัวนี้เขาก็จะนุ่มดีนะคะแล้วก็ทำอาหารได้หลากหลายอย่างค่ะแล้ววันนี้ยินก็จะเพิ่มอรรถรสอีกนิดนึงค่ะด้วยน่องไก่เจค่ะตัวนี้เป็นของ Everbase จากมาเลเซียนั่นเองค่ะเขาก็จะนำเหมือนฟองเต้าหู้เอามาพันคล้ายๆไม้ไอติมอะค่ะก็จะให้ลักษณะที่คล้ายๆน่องไก่อยู่เหมือนกันนะคะยินว่าก็อร่อยใช้ได้ค่ะส่วนเครื่องเคียงหลักๆ ก็จะมีผักกาดดองมีพริกผัดมีมะนาวค่ะเพื่อนำมาตัดความเลี่ยนของน้ำข้าวซอยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเราจะใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงกะหรี่ผงกะหรี่และขิงโขลกละเอียดค่ะนำไปผัดกับกะทิให้หอมดีเลยค่ะทยอยเติมหัวกะทิลงไปนะคะตามด้วยโปรตีนเกษตรค่ะอันนี้ก็คือยินแช่น้ำแล้วก็บีบน้ำออกก่อนนะคะค่อยๆลวนโปรตีนเกษตรให้นุ่มดีค่ะก็ทยอยใส่กะทิไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเมื่อโปรตีนเรานุ่มดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็รอให้เขาเดือดอีกครั้งนะคะเราก็จะปรุงรสง่ายๆเลยนะคะด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ดอกเกลืออีกเล็กน้อยค่ะเท่านี้น้ำข้าวซอยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะส่วนถัดไปเราก็จะทำกะทินะคะเอาไว้ราดหน้าตอนเสิร์ฟค่ะเราก็แค่นำเขาไปต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องรอให้เขาเดือดจนแตกมันนะคะยกลงได้เลยค่ะเส้นข้าวซอยเราก็จะแบ่งบางส่วนมาไว้ทอดนะคะสำหรับไว้โรยหน้าเป็นเครื่องเคียงนั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะนำเส้นข้าวซอยค่ะไปลวกในน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เส้นข้าวซอยเขาติดกันคราวนี้เวลาจะเสิร์ฟก็ใส่เส้นข้าวซอยลงไปราดด้วยน้ำแกงข้าวซอยข้นๆค่ะแล้วก็ราดด้วยกะทิของเราลงไปอีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนั่นเองค่ะใส่บรรดาเครื่องเคียงต่างๆลงไปได้เลยค่ะยินว่าข้าวซอยจะอร่อยเนี่ยน้ำแกงเนี่ยมันต้องเข้มข้นนะคะน้ำแกงต้องหอมกลมกล่อมหอมกะทิแล้วก็บรรดาเครื่องเคียงต่างเนี่ยก็ต้องจัดเต็มค่ะเพื่อมาตัดความเลี่ยนของน้ำแกงนั่นเองนะคะกินรวมๆกันยินว่าก็ครบรสค่ะเมนูนี้เดี๋ยวไปชิมกันดีกว่านะคะหอมเครื่องแกงนะคะเมนูนี้เส้นน่ะมันจะมีทั้งความนุ่มทั้งความกรอบแล้วก็กินกับบรรดาเครื่องเคียงต่างๆมันเข้ากันได้ดีมากนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะใครอยากให้ยินทำเมนูไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้วีโกวีแกนลาทุกคนไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ